ครับโค้ชครับนัทนายศิริเลี้ยงประธานชมรมยูโรรุ่นที่76ครับถ้าจะพูดถึงชมรมยูโรเราน ี่มองว่ามันเหมือนบ้านหลังนึงที่สมาชิกชมรมยูโรอย่างพวกเราอยู่กันอย่างอบอุ่นเราสนุกไปด้วยกันเราหัวเราะไปด้วยกันเราฝึกซ้อมด้วยกันเราทำอะไรหลายๆอย่างร่วมกันชื่อปอนะครับอยู่คณะต่อปี3ครับผมก็เป็นประธานชมรมยูโรปีที่แล้วครับแข่งครั้งแรกนะครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต็มมากแล้วก็พยายามควบคุมสติตัวเองให้อยู่แล้วก็พยายามโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าพยายามนึกที่พี่ๆได้สอนการทุ่มต่างๆอะไรเอาไว้การล็อกการอะไรอย่างนี้ก็พยายามจำสิ่งที่ได้เรียนมาครับแล้วก็มาใช้ในการแข่งก็เป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นครับครั้งแรกครับชนะครั้งแรกตอนที่ไปมหิดลครับชนะธรรมศาสตร์ก็รู้สึกดีครับแบบว่าเหมือนมีเพื่อนมาเป็นกำลังใจให้แบบอยู่ตลอดเพื่อนก็คอยเชียร์เพื่อนก็คอยแบบตะโกนให้กำลังใจเรามาตลอดแล้วก็ตอนที่ได้แปะมือกับเพื่อนก็มันเป็นอะไรที่รู้สึกดีครับแบบว่าเหมือนมีคนคอยดูเรามีเหมือนแบบว่าเป็นความสำเร็จครั้งแรกในการแข่งยูโดของเราอะครับก็ขอฝากชมรมยูโดไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนมีอะไรในตัวที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่ามันสามารถที่จะเอามาพลิกแพลงเพื่อชนะได้อยากจะให้น้องๆเนี่ยเข้ามาสัมผัสถึงกีฬาเนี้ยที่มันไม่ได้มีใครเสียเปรียบมันไม่ได้มีใครได้เปรียบกันมันเท่าเทียมกันทุกคนมันคือความสมดุลกันทุกคนเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้เจอเพื่อนใหม่ๆหลายๆคณะอยากจะให้ทุกคนนั้นเข้ามาสัมผัสสิ่งที่ผมได้เคยสัมผัสมาว่าเนี่ยเราอบอุ่นมากเราสนุกมากที่เราได้มาทำแบบนี้มันมีอะไรให้น่าดึงดูดมากกว่าการมาจับทุ่มกันพี่อยากจะฝากชมรมยูโรนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของน้องๆแล้วเรามาเจอกันในชมรมนะคะบ๊ายบาย